ซปเตอร์กระตุ้นแคลเซียมออกมาแคลเซียมจับกับคอมโมดูลินเป็นแคลเซียมคอมโมดูลินคอมเพล็กซ์กระตุ้นแคลเซียมคอมโมดูลินคอมเพล็กซ์ไคเนสเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับโปรตีนต่างๆโดยเฉพาะโปรตีนที่มีผลในการเคลื่อนที่ของถุงที่ภายในบรรจุฮอร์โมน FSH กับ LH ถุงนี้จะเคลื่อนที่ไปที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ไปฟิวส์แล้วก็เปิดปากถุงออกปล่อย FSH กับ LH ต่อไปอันนี้คืออันที่1 นะครับอันที่2ไดเอซิลทริซาโลที่แยกออกมาจาก IP3 เมื่อสักครู่นี้นะครับจะเคลื่อนที่มานะครับมาถึงโปรตีนไคเนส A แล้วเขาจะทำร่วมกับขอโทษไคเนส C นะครับแล้วเขาจะทำงานร่วมกับแคลเซียมและฟอสฟาทิลซีลีนในการเล่นไคเนส C ให้เติมหมู่ฟอสเฟตให้กับโปรตีนต่างๆนะครับฟอสโปรตีนเหล่านี้เนี่ยก็อย่างเช่นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเวสิเคิลเป็นต้น